สวัสดีครับมิลลี่ครับวันนี้เราอยู่ในรถ BMW X1 E84 ครับกับหน้าจอ10นิ้ว Android รุ่นใหม่ล่าสุดครับ Android เวอร์ชั่น 9.0 ครับแรมมาสูงถึง 4GB ครับ wow. หน้าจอเป็นแบบ IPS ครับดีไซน์สวยหรูเลยครับมาพร้อม iDrive ตรงกลางครับนี่ครับติดตั้งเข้ารูปครับจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักครู่เดียวครับตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งกล้องมองหลังครับติดตั้งเข้ารูปตรงมือจับครับงานเนี้ยบนิ่งสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับคันนี้ก็ได้ใส่เป็นซูเปอร์ทวิสเตอร์กราวด์ซีโร่เป็นลำโพงตรงรุ่น BMW ด้วยครับเป็นปลั๊กแอนด์เพลย์ทั้งหมดครับเสียบปลั๊กสำเร็จเลยครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับภายในรถ BMW X1 E84 ครับกับหน้าจอ10นิ้ว Android ตรงรุ่นครับรุ่นใหม่ล่าสุดครับตัวนี้เป็น Android เวอร์ชั่น 9.0 ครับแรมมาสูงถึง 4GB ครับหน้าจอเป็นแบบ IPS ครับลื่นติดปลายสัมผัสครับนี่ครับลื่นปื๊ดๆเลยครับรองรับการใช้งานอย่าง YouTube ได้เลยครับ YouTube ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆให้เลือกชมมากมายครับใช้คำสั่งเสียงได้นะครับ The Voice Thailand สะดวกมากๆครับเดี๋ยวเข้าไปชมสักอันหนึ่งครับYouTube ครับภาพคมชัดสีสดใสครับดังเบาจากพวงมาลัยได้เลยครับสวยงามครับตัวนี้เป็นปลั๊กแอนด์เพลย์ทั้งหมดครับนอกจากนี้นะครับท่านยังสามารถฟังเพลงแบบออนไลน์ได้ครับเราไปยัง Spotify ครับเป็นการฟังเพลงแบบออนไลน์ครับฟังได้ทั้งเพลงไทยเพลงสากลครับที่ผ่านฟังฟรีครับระหว่างที่ท่านฟังเพลงออนไลน์นะครับยังไปใช้งานอย่าง Google Map ได้เลยครับเรากดที่ปุ่ม iDrive ได้เลยนะครับตรงนี้ครับเข้าปุ่ม Navi ครับพาเพื่อตัดไปที่แผนที่นำทางทันทีครับท่องเที่ยวทัวร์ไทยไม่ลงครับสะดวกครับและนอกจากนี้นะครับท่านยังสามารถเล่นไฟล์วิดีโอได้ด้วยครับเล่นผ่านแอป MX Player ครับเพลงไฟหนังครับโอ้โหก็คือมันอยู่ในโรงหนังครับจอใหญ่เต็มตาเลยครับสวยสดงดงามครับอันนี้ครับในส่วนของกล้องมองหลังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บตัดออโต้ครับเส้นเลี้ยวได้ตามพวงมาลัยครับพอคืนเกียร์มาหน้าเดิมครับลงตัวครับกับเทคโนโลยีสุดล้ำรถ BMW X1 E84 คันนี้ครับท่านนี้สนใจการติดตั้งสุดยอดแบบนี้ครับติดต่อมาที่ผมวิลลี่ครับที่เบอร์โทร082-641-5964วันนี้ขอมานะครับสวัสดีครับ